มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคำนวณกระจกโค้งนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือบอกว่าถ้าเข้าใกล้อินฟินิตนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ r เข้าใกล้อินฟินิตจะเห็นว่าเมื่อเราไปดูสูตรใช่ไหมครับเซนหนึ่งส่วน s บวกเซนหนึ่งส่วน s พรามมีค่าเท่ากับ2ส่วน r ทีนี้เมื่อ r เข้าใกล้อินฟินิตมันก็หมายความว่าพจน์2ส่วน r นี้มีค่าเข้าใกล้0ใช่ไหมครับถ้าพจน์2ส่วน r นี้มีค่าเข้าใกล้0ก็หมายความว่าเราก็จะได้ว่า s มีค่าเท่ากับลบ s พรามใช่ไหมครับจะเห็นว่าเราจะได้ว่า s มีค่าเท่ากับลบ s พรามถามว่า s เท่ากับลบ s พรามหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าสุดท้ายเราจะได้สูตรของกระจกราบใช่ไหมครับเราจะได้สูตรของกระจกราบหมายความว่าสำหรับกระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้งเข้าใกล้อินฟินิตมันจะกลายเป็นกระจกราบซึ่งสิ่งนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราพิจารณากระจกโค้งนะครับถ้าเราดูกระจกโค้งที่โค้งมากๆนี้นะฮะมันก็จะเห็นว่าระยะรัศมีของมันก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับพอโค้งน้อยลงมาหน่อยนะฮะระยะรัศมีก็จะมากขึ้นนะครับใช่ไหมครับระยะรัศมีก็จะมากขึ้นถ้าโค้งน้อยลงมาอีกนะครับระยะรัศมีก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับมันจะเห็นว่าเมื่อกระจกยิ่งโค้งน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะเราจะได้ว่าไอ้รัศมีความโค้งของมันนี่ก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในกรณีโค้งน้อยที่สุดก็คือเป็นผิวราบนะครับเราจะได้ว่าระยะรัศมีครับเข้าใกล้อินฟินิตเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเราสามารถกล่าวได้ว่านะครับเราสามารถกล่าวได้ว่ากระจกภาพก็คือนะกระจกโค้งนะครับที่มีรัศมีความโค้งเข้าใกล้อินฟินิตนั่นเองนะครับกระจกแรกก็คือกระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้งเข้าใกล้อินฟินิตนั่นเองซึ่งจะเห็นว่าผลตรงนี้สอดคล้องกับผลทางกายภาพที่เราพูดถึงนะฮะก็คือพิจารณาจากลักษณะของความโค้งโดยตรงนะอันนี้ดูจากลักษณะของความโค้งโดยตรงและก็สอดคล้องกับ
เมื่อเราพิจารณาจากสูตรด้วยเช่นกันนะครับ